ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูเที่ยวงานที่จังหวัดสงขลาที่มีการจัดงานอาหารดีสี่ภาคค่ะเริ่มแล้วค่ะงานแสดงสินค้าอาหารดีสี่ภาคสินค้าโอท็อปทั่วทุกภาคผลิตภัณฑ์ SME อาหารดีสี่ภาคขนมพื้นเมืองสงขลาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาค่ะช่วงค่ำเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันแรกของงานแสดงสินค้าอาหารดีสี่ภาคซึ่งผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปของจังหวัดสงขลาจับมือกันจัดงานนี้ขึ้นระหว่างวันที่18ถึง27กุมภาพันธ์2565ณบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์เมืองเก่าสงขลาเขตเทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายส่งเสริมพื้นที่ตลาดใหม่ขยายพื้นที่ตลาดเดิมให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปผู้ประกอบการ SME จากจังหวัดสงขลาและต่างจังหวัดทั่วประเทศที่สมัครใจตามนโยบายของรัฐบาลค่ะโดยในการส่งเสริมตลาดประชารัฐประเทศประเภทตลาดประชารัฐของดีจังหวัดรวมถึงการกระตุ้นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีค่ะพร้อมส่งเสริมการจัดการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีอย่างต่อเนื่องและพัฒนาการเรียนรู้การสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปกลุ่มปรับตัวการพัฒนาและก็ในการส่งเสริมช่องทางการตลาดสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนค่ะสำหรับบรรยากาศภายในงานวันแรกนะคะชาวสงขลาค่ะที่เดินทางมาเที่ยวก็มีกันมาเป็นจำนวนมากพร้อมกับมีการเลือกซื้ออาหารของแต่ละภาคด้วยค่ะโดยจะมีโต๊ะรวมไปถึงเก้าอี้นั่งค่ะสามารถรับประทานได้ในช่วงกลางนะคะของทางเดินระหว่างร้านทั้งสองด้านค่ะโดยมีการเว้นระยะห่างตามมาตรการในการป้องกันโควิด-19อย่างเคร่งครัดและในขณะเดียวกันนะคะแต่ละบูธจะมีพลาสติกกั้นระหว่างผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ซึ่งผู้ที่เข้างานทุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรองที่ทางประตูทางเข้าค่ะรวมไปถึงจะต้องมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยในการเข้างานทุก